ครับสวัสดีครับวันนี้ครับก็งานของผมครับก็คือจะเป็นเครื่องให้อาหารหมาอัตโนมัตินะครับครับก่อนหนึ่งก็มาดูถึงอินโทรดักชันของเครื่องของผมก่อนนะครับก็คือพอดีที่บ้านนะครับเป็นคนเลี้ยงหมาแล้วต้องแล้วแบบพอมีโอกาสได้ออกไปเที่ยวหรือว่าออกไปมีวันหยุดอะไรพวกนี้ครับก็จะชอบเจอปัญหาที่ว่าแบบไม่มีคนดูแลหมาเพราะฉะนั้นเหมือนกับที่บ้านผมก็จะออกไปได้แค่แบบ1วันไปเช้าเย็นกลับอะไรพวกนี้ครับ ก็อาจทำให้เกิดความลำบากนิดหน่อยแต่ว่าก็ด้วยความที่แบบต้องให้อาหารหมาต้องดูแลผมก็เลยคิดว่าจะสร้างเครื่องให้อาหารหมาอัตโนมัติครับโดยเครื่องของเรานะครับก็จะทำงานโดยการเชื่อมต่อกับทางอินเทอร์เน็ตนะครับทำการสั่งผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ระบบของ Netpi ครับเข้าไปสู่Raspberry Pi ที่ต่อเข้ากับเครื่องนะครับจากนั้นนะครับทางเครื่องก็จะทำการประมวลผลแล้วก็ทำการให้อาหารหมาตามที่เราต้องการครับซึ่งในที่นี้ครับผมก็จะให้เกณฑ์ไว้ว่าผมก็จะต่อสามารถที่จะสั่งได้ว่าจะให้ตอนเวลากินเท่าไหร่แล้วก็จะตั้งเวลาได้ว่าสมมุติผมอยากจะให้ทุกๆ8ชั่วโมงอะไรพวกนี้ผมก็สามารถทำได้แล้วก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยครับว่าตอนนี้ในถาดอาหารของเราเหลือปริมาณอาหารเท่าไหร่ผมจะได้สามารถดูได้ว่าสุนัขของผมเนี่ยรับประทานกินข้าวไปเท่าไหร่แล้วหรือว่าตอนนี้แบบควรจะให้อีกไหมหรือว่าควรจะทิ้งไปก่อนครับครับต่อไปครับก็คือเป็นตัวหน้าอินเทอร์เฟซนะครับก็จะเป็นของใช้ของเน็ตไทยนะครับจากนั้นก็จะมีการในส่วนแรกครับข้างบนครับก็จะเป็นการบอกว่าเนี่ยต้องการจะตั้งเวลากี่ไว้เท่าไหร่กี่นาทีเสร็จแล้วก็จะมีส่วนข้างล่างถัดมาหน่อยนึงครับก็จะบอกว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณกี่ชั่วโมงก่อนที่จะการให้อาหารครั้งต่อไปครับต่อไปครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะมีปุ่มบอกว่าให้อาหารตอนนี้เลยก็คือเหมือนตรวจระบบนะสมมติผมอยากจะให้อาหารตอนนี้ก็สามารถให้ได้แล้วก็มีปุ่มเป็นการเซตว่าผมต้องการจะเป็นประมาณ8ชั่วโมงต่อครั้งเพื่อกดปุ่มนี้ไว้แล้วมันก็จะเซตไว้ให้เลยว่าจะให้อาหารทุก8ชั่วโมงแล้วก็จะมีปุ่มสุดท้ายครับเป็นปุ่มตรวจสอบปริมาณอาหารและซึ่งในที่นี้ครับก็คือจะใช้กล้องตรวจดูว่าอาหารในจานเหลือเวลาเท่าไหร่แล้วเหลือปริมาณเท่าไหร่แล้วก็จะบอกไว้ในส่วนนี้ด้วยครับอันนี้ครับจะเป็นคืออันนี้เป็นส่วนของหน้าเครื่องครับก็สามารถตั้งเวลาได้ตอนแรกใช้เป็นให้ปรับตัว potentiometer ครับก็จะเปลี่ยนเรื่องเวลาที่ตั้งหน้าเครื่องครับซึ่งตอนนี้ครับก็คือมันก็จะเชื่อมกับทางที่เป็นของ Netpi ครับนะครับก็จะมีการหมุนแล้วก็จะเป็นการให้อาหารค่อยๆให้ไปครับทีนี้ก็จะของในวิดีโอก็จะเป็นเหมือนผมก็จะอธิบายแบบพวกอุปกรณ์ที่ใช้อะไรพวกนี้ไปก็น่าจะมีครับดูปริมาณอาหารสุนัขครับตามกดปุ่มนี้ได้เลยติ๊กเสร็จแล้วรับปริพายมันก็จะประมวลผลครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับแดงๆคือวันนิ่งเฉยจากในรูปนะครับมันก็จะได้ว่ามันดำไอ้ขนมของจริงก็ดำครับที่จดได้นี่คือ 25% นะแต่รอบนึงมันยังไม่กดแชทมันไม่กดแชทข้างหลังก็ในส่วนของ Machine Learning นะครับเราจะแบ่งเป็น5ช่วงก็คือมีอาหารเหลือ 0% 25% 50% 75% แล้วก็ 100% ครับแล้วตอนเราสั่งอาหารนะมันก็จะปรับตามสเกลไปเช่นถ้าเกิดมี 100% ก็คือมอเตอร์จะไม่หมุนเลยถ้าเกิดมี 50 ก็จะหมุนสัก2วิอะไรทั้งนั้นครับอย่างนี้ครับอันนี้คือตรวจถูกต้องครับมันมี 100% อันนี้คือ 100% แล้วก็มันจะมีในช่องนี้มันจะมีแบบสั่งทันทีแล้วก็สั่งทุก8ชั่วโมงครับสั่งทันทีก็คือสั่งทันทีแล้วสั่งทุก8ชั่วโมงก็ตามจริงแล้วก็มีแบบกำหนดเวลาเองด้วยครับคือเราสามารถกรอกไว้ได้แล้วมันจะจับเวลาแล้วมันก็จะทำงานเมื่อเวลาหมดลงมันจะสั่งเป็นนาทีนะครับที่ผมทำไว้แล้วก็มาดูที่หน้าเครื่องนิดนึง
อันนี้คือสำหรับถ้าเกิดต้องการแบบแมนนวลนะครับก็ทำได้เลยจะปรับที่potentiometer ครับแล้วเวลาก็จะเปลี่ยนไปถ้าเกิดเรากดปุ่มสีฟ้ามันก็จะจับเวลาเพราะจะลดไปเรื่อยๆอันนี้คือ3 ชั่วโมง 55 นาทีก็น่าจะไม่เห็นครับแค่นี้แหละ